สวัสดีครับเพื่อนๆจากเพจมิสเตอร์เรนเจอร์นะครับวันนี้มาแนะนำเพื่อนๆนะครับในสายดีเจบ้างนะครับเพราะว่าแฟนเพจมิสเตอร์เรนเจอร์นะครับมีหลายคนที่เป็นดีเจอยู่นะครับอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ดีเจที่ผมเห็นว่าน่าสนใจนะครับพอๆกับเซราโตหรือแทรคเตอร์นะครับแล้วก็มีบางฟังก์ชันที่เจ๋งกว่านะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับมาดูกันนะครับซอฟต์แวร์นี้ชื่อว่า Algorithm นะครับ DJ Pro 2นะครับใช้ได้เฉพาะ Mac เท่านั้นนะครับเปิดมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับหน้าตาค่อนข้างจะดูสีสันสดใสนะครับแล้วก็ดูไม่ยุ่งยากเหมือนกับ Tractor นะครับแล้วก็มีแถบเวฟฟอร์มข้างบน2แถบซึ่งแถบเวฟฟอร์มเนี่ยมาดูกันก่อนเลยนะครับมันจะเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนเป็นโหมดไวนิลแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเวฟฟอร์มปกติแล้วแต่ที่เราถนัดนะครับใช้ได้สูงสุดถึง4เด็กด้วยกันนะครับและเจ้าโปรแกรมตัวนี้ยังมีเอฟเฟคนะครับเอฟเฟคเสียง DJ มาให้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอฟเฟคให้ เยอะมากนะครับเอฟเฟคที่ให้มานะครับซึ่งเอฟเฟคเนี่ยอันนี้เปิดเบอร์ตัวนี้เองครับบริษัทซูก้าไบต์นะครับบริษัทซูก้าไบต์เป็นบริษัทที่ทำปลั๊กอินเจ๋งๆออกมานะครับแล้วก็ร่วมมือกับบริษัท DJ Pro นี้นะครับเพื่อทำเอฟเฟคสำหรับ DJ ให้นะครับพูดง่ายๆว่าเป็นโปรแกรม DJ ที่มีเอฟเฟคแยกนั่นเองนะครับแล้วก็มีแต่เอฟเฟคเจ๋งๆนะครับมีโมดูเลตมีวาร์ปนะครับมีเอฟเฟคเยอะมากนะครับโดยซูก้าไบต์นะครับมาถึงอีกอันนึงนะครับที่มันเจ๋งนะครับก็คือมันเล่นวิชวลได้ด้วยนะครับ4เด็กนะครับและยังสามารถเปิดวิชวลได้ในโหมดนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมเปิดไม่ได้เพราะผมอัดวิดีโอหน้าจออยู่เครื่องมันจะร้อนเกินไปนะครับซึ่งทำให้ปกติเนี่ยเราต้องมี DJ คนนึงวิชวลคนนึงเนี่ยเราสามารถรับงาน DJ เนี่ยทั้งทำ DJ แล้วก็เล่นวิชวลไปด้วยได้ด้วยโปรแกรมเดียวนะครับโปรแกรม DJ Pro อันนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่จัดการวิชวลไปในตัวนะครับไลบรารีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับไลบรารีค่อนข้างจะใช้งานง่ายนะครับทีนี้มาดูในไลบรารีนะครับจะมีอะไรแปลกๆอยู่นะครับเห็นไหมครับมีรูป Spotify อยู่ข้างซ้ายนะครับมีรูป iTunes อยู่นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นเพลงที่มีเราเก็บ iTunes ในเครื่องนะครับ DJ Pro ตัวนี้สามารถเล่นเพลงจาก iTunes ในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับและก็สามารถเล่นเพลงจาก Spotify ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องโหลดลองมาใส่ในเครื่องนะครับสามารถสมัคร Account Spotify นะครับแบบพรีเมียมนะครับและก็จะมีหมวดหมู่พิเศษที่เป็นหมวดหมู่สำหรับ DJ Pro โดยเฉพาะโดยมีแยกแนวเพลงสำหรับ DJ ไว้ให้ไม่ว่าจะเป็น EDM นะครับเป็น Dubstep เป็นเทคโนนะครับแยกไว้ให้นะครับและถามว่าคิวเพลงยังไงนะครับถ้าเราเล่นจาก Spotify นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้คิวเพลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเพลงจัดไว้ให้8คิวเรียบร้อยนะครับเพลงทุกเพลงที่อยู่ใน Spotify นะครับมีคิวเพลงให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คีย์หรือว่าเทมโปนะครับไม่มีผิดนะครับเพราะว่าตัวผู้ผลิตเนี่ยเขาวิเคราะห์เทมโปแล้วเขาใส่ไว้ในระบบของ Spotify แล้วนะครับมันไม่ได้มาวิเคราะห์ในโปรแกรมของเรานั่นเองนะครับทำให้ได้คีย์และเทมโปที่เที่ยงตรงนะครับและข้อดีอย่างหนึ่งเมื่อเราซิงกับ Spotify ก็คือมันสามารถเล่นเพลงตามชาร์ตหรือเพลงที่ลูกค้าขอได้นั่นเองนะครับพี่ขอเพลงนี้ในเครื่องผมไม่มีแต่ว่าโปรแกรม DJ Pro ของผมเปิด Spotify ในตัวได้นะครับเปิดแล้วก็ขึ้นเว็บฟอร์มข้างบนเหมือนเดิมนะครับมาดูอีกนะครับมีอะไรอีกที่น่าสนใจนะครับอันนี้เล่นเซมเปอร์นะครับผมจะไม่ค่อยพูดถึงสิ่งที่โปรแกรมทั่วไปทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซโรโตเทคโตเทคเตอร์นะครับตัวนี้ทำได้อยู่หมดแล้วนะครับเทคเตอร์นะครับเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือมันใส่ปลั๊กอินเข้าไปได้นะครับอันนี้ครับออดิโอยูนิตเอฟเฟคนะครับเห็นไหมครับนี่ผมมีปลั๊กอินอะไรในเครื่องมันขึ้นหมดเลยนะครับคุณอยากจะใส่โปรแกรมอะไรครับไอโซโทปนะครับคุณอยากจะใส่โปรแกรมมัตเตอร์ริงใส่ได้ครับคุณอยากจะใส่โปรแกรมแฟบฟิลเตอร์ที่เป็น EQ เจ๋งๆใส่ได้อยากจะใส่คอมเพรสเซอร์ของเวฟใส่ได้หมดครับเห็นไหมครับปลั๊กอินทุกปลั๊กอินขึ้นมาหมดนะครับอันนี้ไอโซโทป RX ที่อยู่ในเครื่องผมนะครับผมสามารถใส่ปลั๊กอินเข้าไปในโปรแกรม DJ ได้นะครับอันนี้เป็น Hornet Song Key นะครับโปรแกรมอันนี้เป็นโปรแกรมวิเคราะห์คีย์เพลงที่ใช้กับโปรแกรมอัดเพลงนะครับแต่ผมใช้ร่วมกับอันนี้ได้เมื่อเล่น DJ ไปมันก็จะวิเคราะห์คีย์วิเคราะห์คอร์ดไปให้มันก็จะขึ้นคอร์ดแบบเรียลไทม์นะครับมาดูอีก
MIDI นะครับ MIDI configuration มาดูนะครับว่าผมทำอะไรไว้โปรแกรมตัวนี้ใช้กับคอนโทรเลอร์อะไรก็ได้นะครับแมป MIDI ได้เลยนะครับเพียงแค่กดที่ MIDI controller มันจะขึ้นตรงนี้แล้วเราก็เลือกมันนะครับว่าให้มันทำอะไรที่ deck ไหนนะครับที่ mixer ที่ music library ที่ sampler ที่ microphone นะครับแล้วก็มาเลือกโหมดข้างหลังมันก็จะมีโหมดเห็นว่ามันทำอะไรได้บ้างใน mixer นะครับเป็นการแมปที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน MIDI learn นั่นเองนะครับแล้วก็เวฟฟอร์มนอกจากนั้นนะครับใครที่จะสแครปนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับใครที่จะสแครปผมฟิลเตอร์ไปทางนี้ก่อนนะครับนะครับเห็นไหมครับมันทำอะไรครับเมื่อกี้มันสับเฟดเดอร์ให้เราเองนะครับแล้วก็มันก็สับให้ตรงกับบีทของเพลงนะครับมีสับแบบเร็วกับสับแบบช้านะครับทำให้เราสามารถสแคร์ได้นะครับโดยไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเราจะสับเฟดเดอร์นะครับให้ตรงกับบีทหรือเหลื่อมหรือเปล่านะครับบางทีเราสับตรงแล้วแต่ว่าเครื่องเล่น DJ ของเรามันดีเลย์นะครับแต่อันเนี้ยโปรแกรมมันสับเฟดเดอร์ให้ออกมาจากในโปรแกรมมันก็ออกมาพร้อมกับเสียงนะครับทำให้ได้การสับเฟดเดอร์ที่ตรงบีทเป๊ะๆนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถจัดการกับหน้าตาของมันได้นะครับจะอันไหนจะไม่ใช้นะครับอันไหนจะปิดจะเปิดนะครับเข้ามาที่ Windows นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับโชว์จะโชว์ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่โชว์นะครับดูที่หน้าวิวนะครับอันไหนเยอะเกกะแล้วก็ไม่ใช้ Sampler นะครับผมไม่ใช้ Sampler ผมก็เอาออกสามารถจัดหน้าตาของมันได้หมดนะครับไอ้พื้นฐานเรื่องรูปเรื่องอะไรเนี่ยมีมาละนะครับและยังมีด้านขวานะครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าเพลย์ลิสต์มีเพลย์ลิสต์แปลกๆอยู่ที่ด้านขวานะครับเพลย์ลิสต์ด้านขวานี่ผมไม่ได้จัดเองนะครับเพลย์ลิสต์อันนี้ในโปรแกรมตัว DJ Pro นี้มี AI อยู่ครับ AI ที่มันจะตรวจสอบเพลงของเรานะครับแล้วก็จัดเซตเพลงให้เราที่มีบีทคล้ายกัน AI ตัวนี้เขาฝึกมาจาก DJ เก่งๆทั่วโลกนะครับเขาให้มันเรียนรู้ว่า DJ เก่งๆเนี่ยมันจัดเซตเพลงยังไงมิกซ์เพลงยังไงนะครับและเมื่อเรามีเพลงในเพลย์ลิสต์เนี่ย AI นี้ก็จะเลือกกลุ่มเพลงให้เราที่ต่อกันได้ที่บีทซิงกันได้หรือว่าที่มีช่วงทรานซิชันที่เข้ากันได้นะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดออโต้มิกนะครับเราไปเข้าห้องน้ำเราปวดฉี่เราเปิดออโต้มิกปั๊บนะครับมาดูมันจะมีอะไรให้เรานะครับมันจะมีทรานซิชันสไตล์นะครับซึ่งมีการต่อทรานซิชันของเพลงหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเฟดปกติแบบ EQ แบบใช้ฟิลเตอร์สวีปแบบใช้ Echo นะครับแบบ Break หรือแบบว่า Reverb นะครับเพราะว่ามันมี AI ที่มันสามารถวิเคราะห์เพลงแล้วก็ฟังแนวเพลงให้เราได้นะครับแล้วมันก็จะต่อเพลงให้เราเองนั่นเองนะครับในช่วงที่เราพักอยู่นะครับหรือว่าเราไปเข้าห้องน้ำเราไปกินข้าวนะครับ AI ก็จะสร้าง Transition ของเพลงให้เราเองนะครับผมถือว่าเป็นโปรแกรม DJ อีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจพอๆกับ Serato และก็ Tractor เลยนะครับเป็นโปรแกรมน้องใหม่นะครับนอกจากนี้ตัว Algorithm DJ Pro นี้ยังมีเวอร์ชั่นสำหรับ iPad iPhone ด้วยนะครับมีฟังก์ชันเกือบเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องอยู่ใน iPad หรือ iPhone นั่นเองนะครับก็ใครสนใจดูได้ที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาแค่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับถือว่าถูกมากๆสำหรับโปรแกรมที่เล่นได้ทั้ง DJ และก็ Visual นะครับก็จบตอนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับมาพบกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ